สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีแบ็กอัพข้อมูล Microsoft Outlook ที่เซตเป็นแบบ IMAP โดยสมมติสถานการณ์ใน2กรณีก็คือต้องการย้ายเครื่องหรือล้าง Windows ติดตั้ง Windows ใหม่2ต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการอีเมลเซิร์ฟเวอร์สำหรับสถานการณ์แรกถ้าเราต้องการที่จะย้ายเครื่องหรือต้องการที่จะล้าง Windows แล้วติดตั้ง Windows ใหม่เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบ็กอัพ Microsoft Outlook ที่เป็น IMAP ทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวไฟล์อีเมลไม่ว่าจะเป็น Inbox หรือ Outbox มันไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ของเรามันอยู่ที่อีเมลเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่เราคอนฟิกอีเมลใหม่ข้อมูลต่างๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างผมจะลองทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลบอีเมลทิ้งไปเลยนะครับโดยปกติเวลาเราลบอีเมลออกตัว data file ของ Outlook ที่เป็น IMAP เนี่ยมันก็จะหายไปด้วยเดี๋ยวผมจะลบอีเมลนี้ออกนะครับก็ปิด Outlook ไปเนื่องจากมันมีอีเมลเพียงอีเมลเดียวเราไม่สามารถที่จะ remove ในตัวโปรแกรม Microsoft Outlook ได้เราต้องไปลบใน control panel นะครับก็ลบที่อีเมล profile remove ออกไปเลยนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราลบอีเมลออกนี่ตัว Outlook Data File ที่เป็น IMAP ซึ่งมีนามสกุล .ost เนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนะครับเมื่อเราเปิด Outlook ขึ้นมาใหม่เราก็ต้องเซตใหม่ทุกอย่างอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราล้าง Windows แล้วก็ติดตั้ง Outlook ใหม่นะครับเราก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็คลิกโอเคแล้วก็เริ่มเซตอีเมลใหม่หลังจากที่เราเซตอีเมลใหม่เนี่ยข้อมูลต่างๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่ามันเป็น IMAP เดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับเราก็ต้องรู้อีเมลของเรานะครับแล้วก็เลือกเป็น IMAP Incoming Server Outgoing Server ถ้าเป็น Gmail ก็ imap.gmail.com แล้วก็ smtp.gmail.comใส่พาสเวิร์ดของเราเข้าไปคลิกที่ More Setting เลือก Outgoing Server แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับตรง Incoming Server แล้วก็ Outgoing Server เนี่ยเราต้องจำเอาไว้ก่อนที่เราจะ Format ล้าง Windows ใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของผู้ให้บริการอื่นๆที่ไม่ใช่Gmail มันก็ต้องเซตเป็นหมายเลขอื่นหรืออาจจะไม่ต้องเซตเลยก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของอีเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับหลังจากที่เราใส่พอร์ตแล้วก็ประเภทของ Encryption เสร็จเราก็คลิกโอเคแล้วก็คลิก Next เพื่อทดสอบการรับส่งอีเมลCompleteนะครับเริ่มจากทดสอบรับแล้วก็ทดสอบส่งนะครับเมื่อคอมพลีททั้ง2อย่างเราก็คลิก close แล้วก็คลิก finish จะเห็นได้ว่าตรงไฟล์ OST เนี่ยมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่อัตโนมัตินะครับเราก็คลิก send receive สักครู่รอสักพักหนึ่งข้อมูลต่างๆก็จะกลับมาเหมือนเดิมทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอีเมลที่เราใช้อยู่มีขนาดเยอะขนาดไหนนะครับถ้ามันเยอะมากก็อาจจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการซิงค์อีเมลอันนี้ก็คือในกรณีที่เราใช้ Outlook ที่เป็น IMAP แล้วต้องการที่จะย้ายเครื่องหรือต้องการที่จะฟอร์แมตล้าง Windows ใหม่เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบ็กอัพข้อมูลเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องจำอีเมลของเราได้จำพาสเวิร์ดอีเมลของเราได้จำ incoming server outgoing server แล้วก็ port พร้อมทั้งรูปแบบการเข้ารหัสที่เราจำเป็นจะต้องคอนฟิกเพื่อให้สามารถรับส่งอีเมลได้นะครับทีนี้มาถึงกรณีที่2นะครับกรณีที่2ก็คือในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการอีเมลเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องแบ็กอัพอีเมลของเราไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการอีเมลเซิร์ฟเวอร์ใหม่ข้อมูลในอีเมลเก่าๆเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่มันจะไม่มีเมื่อเขาปิดเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่าไปเนี่ย
เราก็ไม่สามารถที่จะซิงข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ตัวเขาได้เพราะฉะนั้นเราต้องแบ็กอัพอีเมลของเราไว้ก่อนวิธีการแบ็กอัพอีเมลในกรณีที่ต้องการจะย้ายผู้ให้บริการอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้เราคลิกที่ไฟล์เสร็จแล้วคลิกที่คำว่า open and export คลิกที่ import/export เลือกที่คำว่า export to file คลิก next เลือก outlook data file วงเล็บ .pst .pst นี่คือรูปแบบของไฟล์ Outlook ที่มีการเซตเป็นแบบ POP 3นะครับเพราะว่า POP 3จะเป็นการเก็บข้อมูลไว้ที่คอมพิวเตอร์ถ้าเราต้องการที่จะแบ็กอัพในกรณีที่ต้องการจะย้ายอีเมลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็ต้องทำให้ไฟล์ของเราเป็นแบบ .pst เราจึงจะสามารถรีสโตร์กลับมาใช้งานได้หลังจากนั้นคลิก Nextแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะแบ็กอัพนะครับเราสามารถเลือกบางโฟลเดอร์หรือเลือกทั้งหมดเลยก็ได้ในที่นี้ผมแนะนำให้เลือกทั้งหมดเพราะว่าเราสามารถติ๊กเครื่องหมายถูกตรงคำว่า include subfolder เพื่อให้มันแบ็กอัพโฟลเดอร์ย่อยๆที่อยู่ภายใต้อีเมล sa comtech 2015นี้ได้หลังจากนั้นคลิก next แล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะแบ็กอัพไฟล์นะครับผมคลิก browseผมจะแบ็กอัพไฟล์นี้ไว้ที่ไดรีนะครับตัวไฟล์อีเมลเนี่ยเราก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อเป็นแบ็กอัพหรือตั้งชื่อเป็นOutlook ไฟล์ก็ได้เสร็จแล้วคลิกโอเคหลังจากนั้นคลิกที่คำว่า finish เราจะสร้างพาสเวิร์ดหรือไม่สร้างพาสเวิร์ดก็ได้นะครับถ้าเราสร้างพาสเวิร์ดเวลาเรารีสโตร์ไฟล์กลับมาในโปรแกรม Microsoft Outlook เนี่ยเราต้องใส่พาสเวิร์ดด้วยโปรแกรมมันถึงจะอ่านไฟล์ได้ในที่นี้ผมไม่ใส่พาสเวิร์ดคลิกโอเคโปรแกรมก็จะทำการแบ็กอัพไฟล์ข้อมูลนะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไฟล์ข้อมูลของเราเยอะขนาดไหนแต่สำหรับที่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี้ไฟล์ข้อมูลมีเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงใช้เวลาไม่นานไปดูที่ไดรฟ์ดีมันก็จะมีไฟล์ Outlook ที่แบ็กอัพข้อมูล Outlook ของเราทั้งหมดไว้เป็นไฟล์ .pst นะครับทีนี้หลังจากที่เราย้ายผู้ให้บริการอีเมลเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่เราเซต Microsoft Outlook ใหม่เนี่ยไฟล์ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมมันก็จะเริ่มมีมาตั้งแต่เราย้ายเซิร์ฟเวอร์แต่ในที่นี้ผมไม่ได้ย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับไฟล์ต่างๆมันจึงยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ผมจะสมมุติว่าเราไม่มีข้อมูลเดิมถ้าเราต้องการที่จะดูข้อมูลเดิมในเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่าเราก็ add data file ขึ้นมานะครับคลิกที่ file คลิกที่ account setting เลือกที่tab data file คลิกที่คำว่า add เสร็จแล้วก็ browse ไปในตำแหน่งที่เราเก็บ outlook data file ตอนที่เรา backup ไว้ซึ่งก็คือไดรฟ์ดีนะครับไดรฟ์ดีเสร็จแล้วก็เลือก Outlook File คลิกโอเคคลิก Close ตัว Outlook Data File ก็จะปรากฏที่ด้านซ้ายของตัวโปรแกรม Outlook นะครับมันก็จะมีทุกอย่างเหมือนกับที่เราใช้งานเมื่อตอนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่าอันนี้ก็คือวิธีการแบ็กอัพโปรแกรม Microsoft Outlook ในกรณีที่เราเซตเป็น IMAP นะครับขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะแบ็กอัพข้อมูล Microsoft Outlook ที่เป็น IMAP ถ้าเราจะย้ายเครื่องหรือติดตั้ง Windows ใหม่เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบ็กอัพข้อมูลเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเซตอีเมลสำหรับกรณีที่ต้องการที่จะย้ายผู้ให้บริการอีเมลเซิร์ฟเวอร์กรณีนี้เราต้องแบ็กอัพข้อมูลให้เป็นไฟล์ .pst ไว้เสียก่อนจึงจะแจ้งย้ายเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่แจ้งย้ายเซิร์ฟเวอร์เสร็จเราก็ค่อย add data file ขึ้นมาใช้งานสำหรับคลิปเกี่ยวกับการแนะนำวิธีการแบ็กอัพข้อมูล Microsoft Outlook ที่เซตเป็น IMAP ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการกดติดตามเอก3บาทด้วยนะครับสวัสดีครับ